เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่สวัสดีครับพบกับ Big Talk Big Story นะครับเป็นประจำทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณชัยฤทธิ์ยนต์เปี่ยมสวัสดีครับคุณชัยฤทธิ์สวัสดีครับคุณวิษณุครับผมครับแม่คุณชัยฤทธิ์มาทั้งทีหนึ่งก็พูดถึงประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งวันนี้ก็มีความชัดเจนนะครับชัดเจนที่ไม่ชัดเจนนะครับก็ยังคือชัดเจนคือหมายถึงว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาของร้อนออกจากอกเรียบร้อยแล้วเอาของร้อนหรือไม่ร้อนออกจากอกหรือว่ายังร้อนอยู่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เอาของร้อนออกจากอกโยนไปที่รัฐสภาต่อนะคือประเด็นสำคัญวันนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยนะครับก็คือวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับฉบับใหม่นั้นจะต้องทำประชามติก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการที่รัฐสภาส่งไปถามเนี่ยครับเขาถามมายังไงคุณชลิดเขาก็ถามว่ารัฐสภาเนี่ยมีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ซึ่งนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่นะครับอันนี้หลักการของให้มีการตั้งสสร.สสร.มาจัดการกระบวนการทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่นะครับศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัย4บรรทัดครับบางคนก็ว่าโอ้ยมันสั้นจังเลยนะครับ4บรรทัดก็เสียงข้างมากนะครับบอกว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งนั่นก็คือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้นจะต้องทำมติ2ครั้งทำประชามติ2ครั้งนั่นก็คือว่าถ้าคุณคิดจะแก้ไขก็ต้องทำประชามติก่อนนะครับแล้วเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ต้องทำประชามติอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเวลานี้เนี่ยสภาเนี่ยจ่อจะโหวตวาระ3อยู่แล้ว17มีนาคมนี้ฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็กลับไปดูว่าไอ้สิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังเดินหน้าต่อไปหรือมันล้มหรือยังหรือการที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความอย่างนี้มันทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยตีตกหรือเปล่าแทงไหมแทงไม่แทงยังไงคุณชลิดครับก็เป็นความเห็นที่มันคุมเครือนะครับคือวันที่17เนี่ยเขานัดโหวตวาระ3ครับโหวตวาระ3คือถ้าผ่านวาระ3เนี่ยก็จะนำไปสู่การทำประชามติตามขั้นตอนอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเกิดผ่านคือหมายความว่ามีกุญแจเพื่อให้ไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพื่อให้มีสสร.แล้วเนี่ยคือต้องทำประชามติก่อนถ้าผ่านวาระ3ครับทีนี้พอมีความเห็นอย่างเงี้ยมันก็เกิดความเห็น2ฝ่ายฝ่ายของพรรคพลังประชารัฐกับพรรคฝั่งสว.ซึ่งเป็นคนยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยเขาก็มองเลยนะเอ้ยอย่างนี้เข้าทางเขาไม่ใช่อย่างนี้เข้าทางคือว่าครับนี่กระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้สอบถามความเห็นประชาชนเลยยังไม่ทำประชามติเลยเพราะว่าคุณถือว่าคุณได้เอาขาข้างนึงอะเข้าไปสู่เกมการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วคือแก้ไปแล้วว่างั้นแก้ไปแล้วทำไปกว่าแล้ววาระ1วาระ2แล้วครับนี่วาระ3นี่มันเลยไปแล้ว3นึงบอกว่าต้องถามประชาชนก่อนอันนี้ฝั่งสว.กับทางพรรคพลังประชารัฐบอกนะครับคุณไพบูลย์นิติตะวันกับบรรดาสว.คุณคำนวณสิทธิสมานบอกครับดังนั้นเนี่ยต้องไปเริ่มนับ1ใหม่ครับนับ1หมายความว่าต้องเดี๋ยวต้องไปคุยกันในที่ประชุมรัฐสภาว่าไอ้กระบวนการที่ทำมาเนี่ยมันยุตินะโหวตไม่ได้นะแล้วถ้าจะทำเนี่ยต้องไปถามประชาชนก่อนแล้วค่อยมานำเสนอร่างใหม่วาระ1 2 3นะคือก่อนหน้านี้มันก็มีความเห็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับคือบางคนเสนอบอกว่ามันควรจะทำประชามติก่อนแต่อีกฝากหนึ่งบอกว่ายังไงก็ต้องทำประชามติอยู่แล้วเช่นสมมติว่าผ่านวาระ3ไปก็ต้องโหวตทำประชามติถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขอยู่แล้วฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปทำทั้ง2ครั้งคือทำทีเดียวเลยคือสภาให้ความเห็นชอบมีการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยก็ต้องไปถามประชาชนอยู่แล้วครับฉะนั้นไม่ต้องทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณก็คือว่าการทำประชามติเนี่ยมันต้องใช้งบพอๆการเลือกตั้งนะคุณชลิดครับฉะนั้นเนี่ยถ้าทำสองครั้งแล้วยังตกอีกสมมติว่าตกอีกนะโอ้มันก็สูญเสียไปพอสมควรทำสองครั้งนี้ก็ยังเป็นประเด็นอีกนะว่าถ้าทำครั้งแรกก่อนจะแก้ไขวาระหนึ่งเนี่ยครับแล้วพอผ่านวาระสามต้องไปทำอีกหรือเปล่าครับนี่คุณวิษณุบอกว่าอาจจะต้องทำสองครั้งด้วยซ้ำไม่สองครั้งอยู่แล้วครับคือตอนนี้ทำประสงค์ว่าจะแก้คุณให้แก้หรือไม่ประเด็นที่สองคือพอทำเสร็จแล้วก็ต้องเอามาให้ความเห็นชอบอีก
วาระ3อีกวาระ3ให้ความเห็นชอบเสร็จก็ต้องไปทำประชามติคือต้อง2ครั้งอ่ะ2ครั้งแล้วพอร่างรัฐธรรมนูญเสร็จในขั้นตอนอีกเกือบปีกว่าเนี่ยต้องทำอีกครั้งนึง3ครั้งคือผมดูแล้วเนี่ยนะครับว่าเอาละเมื่อตีความเป็นอย่างนี้นะครับก็แน่นอนว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ก็อาจจะต้องตามมาพอสมควรว่าการไปวินิจฉัยในลักษณะอย่างเนี้ยแน่นอนว่ามีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะว่าการไปวินิจฉัยอย่างนี้หลายคนก็ตีความเลยว่านี่คือเป็นการล้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริตเพราะว่าแทนที่จะได้เดินหน้าไปนะมันก็กลับต้องไปเริ่มต้นใหม่อย่างคุณชลิตว่าแม้ว่าหลายฝ่ายตอนนี้นะบอกว่าร่างนี้ยังไม่ตกนะเพราะว่าร่างที่เสนอไปเนี่ยมี2ประเด็นนะคือ1ประเด็นเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3คือมาตรา256ครับอันนี้ไม่ใช่แก้ร่างใหม่ถูกไหมครับอันนี้เป็นการแก้วิธีการโหวตรัฐธรรมนูญในวาระที่3ก็คือให้ใช้เสียง3ใน5โดยไม่ต้องไปอิงว่าไอ้3ใน5เนี่ยจะต้องมีสวร่างเดิมเนี่ยคือต้องมีสว1ใน3คือ84คนครับและต้องเป็นฝ่ายค้าน 20% นี่คือร่างเดิมฉะนั้นก็จะมีการแก้ไขเหลือ3ใน5ไม่ต้องไปกำหนดอะไรที่เป็นปีกย่อยอีกแล้วอันนี้คือ1ประเด็นอีก2ประเด็นคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือให้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสสรเข้ามาฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่หลายฝ่ายมองก็คือว่าที่ยังไม่ตกเพราะว่ามันยังมีข้อ1อยู่อาจจะโหวตไปก็เดินหน้าไปเฉพาะการแก้ไข256แต่ว่าอันนี้ก็ชัดเหมือนกันนะว่าฝ่ายค้านเองก็ไม่เอาดูท่าทางแนวโน้มแล้วก็คือว่าอยากจะให้เลื่อนการลงมติวาระ3ไปก่อนครับคือเลื่อนการโหวตไปก่อนแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยไปทำประชามติเลยคือฝ่ายค้านตอนนี้ชัดเจนว่าคือก็เห็นว่ามันไม่ได้ต้องลบเนี่ยครับก็คือทำประชามติเลยแล้วก็ร่างที่ทำมาแล้วเนี่ยที่เป็นตุ๊กตาสสรมี200คนมาจากเขตเลือกตั้งก็เก็บไว้ครับนะพอทำประชามติเสร็จก็นั่นเสียบเข้าไปเลยแต่ว่ารัฐบาลเขาไม่อยากจะแก้นี่คุณชลิตเขาก็บอกว่าเฮ้ยไปทำก่อนอย่างนี้ไม่ได้มันผิดเพราะรัฐบาลก็ต้องไปถามก่อนค่อยทำถามก่อนว่าจะเอาไปทำก่อนนะไม่ได้ใช่มันก็เถียงกันอยู่อย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเอาละแม้ว่ากฎหมายไม่ได้บังคับนะว่าการเลื่อนออกไปก่อนการโหวตวาระสามจะนานเมื่อไหร่ยังไงก็คือไม่เกินสมัยประชุมนี่แหละมันก็จะทำให้เห็นภาพแล้วแหละว่ามันยากแล้วเพราะว่าคิดว่าฝ่ายค้านเองก็ไม่อยากโหวตแล้วแหละครับเพื่อจะแก้ประเด็น256อย่างเดียวเพื่อแก้องค์ประกอบตรงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปตัดอำนาจฝ่ายค้านออกไปมันก็เลยทำให้ประเด็นเนี้ยมันก็อาจจะถูกคว่ำฉะนั้นแนวโน้มวันเนี้ยรัฐธรรมนูญก็คือแท้งนั่นแหละคือไปไม่รอดแล้วล่ะไอ้ที่เขียนกันอยู่ทุกวันเนี้ยเดินหน้าไม่ได้เพราะว่าต้องไปทำประชามติก่อนครับฉะนั้นถ้าไปเก็บเอาไว้มันเก็บเอาไว้แล้วถ้าไปโหวตเพื่อเก็บเอาไว้ไม่มีใครไปโหวตหรอกเพราะว่าฝ่ายค้านเองฝ่ายรัฐบาลเองก็อาจจะไม่อยากทำอย่างนั้นอยากจะคว่ำซะเลยให้จบๆไปคือรัฐบาลเจนนะรัฐบาลเขาก็ชัดเจนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหมือนที่เราได้พูดนั่งเล่าวิเคราะห์ให้ฟังว่าเขาไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญนี้อยู่แล้วครับดังนั้นกระบวนการ1ปีที่ผ่านมาที่นำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญมันยากแสนเข็ญต้องโดนกดดันจากทั้งภาคประชาชนทั้งพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยอะไรต่างๆนานาตอนนี้มันก็เหมือนกับว่ามันเตะบอลนะคือมันเรียกว่าการแก้ไขมันเริ่มไปแล้วเหมือนเป่าปี๊ด90นาทีนะเตะบอลนะตอนนี้อาจจะเริ่มไปสัก5นาที10นาทีนะเริ่มเตะแล้วปรากฏว่ากรรมการก็มาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดอย่าเพิ่งเตะครับเข้าไปเริ่มใหม่เริ่มตั้งแต่เรื่องตัดเสื้ออะไรมาใหม่ใช่มั้ยไอ้พวกก็งงว่าเตะบอลนี่นำไปแล้ว 1-0 ครับไอ้ 1-0 เนี่ยจะนับมั้ยหรือบอกให้ไปเริ่มเตะบอลใหม่ต้องเตะใหม่แหละไม่นับไม่นับไม่ได้ก็บอกเพราะว่าสำคัญคือเวลาของรัฐบาลเนี่ยเขาเหลืออยู่แค่2ปีใช่ไหมว่านับจากวันเลือกตั้ง24มีนาคมจะหมดอีก2ปีครับเวลานับเรื่อยๆเนี่ยเวลามันมี90นาทีนะเตะบอลครับอันนี้เขาบอกว่าต้องไปตัดเสื้อใหม่อะไรใหม่ใช่ไหมไม่ทดเวลาบาดเจ็บด้วยครับฝ่ายค้านบอกเฮ้ยเอายังไงเนี่ยนี่กระบวนการนี้มันย้อนไปย้อนมาคือตอนนี้นะครับถ้าเราดูตามนี้นะฝ่ายค้านเนี่ยนะครับปุจริตคือว่าไอ้ที่ทำมาแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้มีการเสียเปล่าเนี่ยก็คือค้ากันว่าอย่างนั้นแหละขอเลื่อนออกไปเพราะกฎหมายไม่ได้บังคับแต่ว่าต้องทำให้ทันภายในสมัยการประชุมนะครับเพื่อไม่ให้ตกไปครับฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญของฝ่ายค้านคือฝ่ายค้านอยากจะให้รัฐบาลเนี่ย
ไปทำประชามติเลยตามที่รัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาทีนี้การไปทำเนี่ยถามว่าไอ้พรบประชามติเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่เป็นประเด็นอีกเหมือนกันเพราะว่าขณะนี้มีร่างแก้ไขพรบประชามติเนี่ยอยู่ในวาระ2 3อ่า2 3ที่จะเข้าวันที่17มีนาคมนี้ของรัฐสภาเหมือนกันครับแต่ปรากฏว่าฝ่ายค้านบอกว่าไม่ต้องรอประชามติตัวใหม่ครับเพราะประชามติอันเดิมเนี่ยตามปี50เนี่ยก็มีอยู่คือกฎหมายเดิมกฎหมายเดิมก็มีอยู่เพราะคสช.ยังไม่ได้ยกเลิกก็คือทำต่อได้เลยทำประชามติได้เลยทำไปเลยรอกฎหมายใหม่แล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ยกเลิกนี่ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นว่าฝ่ายค้านก็บอกว่าเดินหน้าเดินได้เลยทันทีคือวิเคราะห์แล้วเนี่ยฝ่ายค้านจะมาเกมนี้แน่นอนแน่นอนฝ่ายค้านก็ต้องให้ทำประชามติโดยที่ยึดเอากฎหมายเก่านั่นแหละปี60นั่นแหละไปเดินหน้าทำประชามติแต่รัฐบาลจะไม่ยอมรัฐบาลไม่ยอมเพราะรัฐบาลก็จะบอกว่าเนี่ยกฎหมายประชามติเนี่ยอันใหม่เนี่ยมันจะเสร็จอยู่แล้วนะเพราะจะเข้ารัฐสภาวันที่17นี้ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยตั้งแต่เรื่องของการให้รณรงค์ทั้งสองฝ่ายอย่างเสรีภาพสุจริตเที่ยงธรรมนะจากเดิมมันไม่มีอย่างนี้นะการออกเสียงประชาการเพิ่มโทษพฤติกรรมที่แบบมีความผิดต่างๆทำลายเอกทำลายพวกเปลี่ยนหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติอะไรเงี้ยคือกฎหมายใหม่ปรับปรุงแล้วดีแล้วควรใช้กฎหมายใหม่จะไปเอากฎหมายเก่าทำไมใช่ไหมแต่บางฝ่ายมองว่าถ้าใช้กฎหมายใหม่เนี่ยกว่าขั้นตอนจะฝ่ายวาระสามทูล9รอขั้นตอนกฎหมายไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่คือมันไม่เห็นภาพเลยช่องว่างอีก3เดือนกว่าจะบังคับใช้มันอีกนานสองถึงสามเดือนหรือหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยแล้วก็ไม่มีหลักประกันอะไรนะถ้าแต่ว่าถ้าอยู่รัฐบาลบอกเฮ้ยฉันจะทำไม่เร็วนะฉันจะรีบแต่ว่าแหมใครจะไปเชื่อคำมั่นสัญญาของรัฐบาลก็ที่ผ่านมามันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคือพอมีเครื่องมืออย่างเงี้ยมันเข้าทางใช่ไหมก็กลับปีดไปเล่นเป่าเกมเล่นใหม่ครับก็เอาสิใช่ไหมเอาสิแต่ถ้ารัฐบาลชัดเจนเนี่ยก็จะชัดคือสรุปแล้วนะวันนี้นะถ้าดูเกมการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยลากยาวอย่างแน่นอนแล้วคือยังไงก็ไปไม่ทันคือกลายเป็นว่านะสภาชุดเนี้ยคุณชริตครับจะหมดอายุก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จนั่นก็หมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะได้ใช้ก็คืออาจจะเป็นหลังการเลือกตั้งครั้งใหม่หลังการเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งหลังปี66ก็แล้วกันเอาตรงง่ายๆว่าอย่างนั้นคือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเลือกตั้งมาในวันที่24มีนา24มีนา2562ฮะใช่มั้ย24มีนา2562หมดอายุ24มีนา2566คุณจริต2566ก็เหลืออีก4ปีดิ2ปีไอ้2ปีครับเหลืออีก2ปี2ปีเนี่ยเค้าก็วิเคราะห์ว่ามันไม่น่าทำทันรัฐธรรมนูญคือแค่ขั้นตอนปกติเนี่ยนะจะหมดวาระสามเนี่ยก็ยังเสียวอยู่แล้วนะคือมันเสียวเพราะว่าเอาเป็นว่ามันเป็นเกมนี่จะแจกแจงให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยสองปีเลยเหรอทำไมกระบวนการเนี่ยถ้าเกิดว่าตามปกติจะหมดวาระสามเนี่ยเขาบอกว่าเอาตามรายที่คุณวิษณุเครืองามบอกไว้นะพอโหวตวาระสามเสร็จต้องรอกฎหมายประชามติก่อนใช่ไหมกฎหมายประชามติเนี่ยนะอย่างน้อยผมว่า4เดือน4เดือนนะบวก4เดือนเสร็จแล้วก็ทำประชามติ30วันขั้นตอน90วันไม่เกิน90วันไม่เกิน90วันขั้นตอนการทำประชามติก็ไปอีก3เดือนอีกหลังจากนั้นก็ประกาศผลและระหว่างประกาศผลเนี่ยอาจจะมีการยื่นร้องคัดค้านได้อีกนะมีช่องทางยื่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยช่วงเวลานี้เดี๋ยวเอาชัดๆนะถ้าเอาอย่างนี้คือ1เนี่ยครับตอนนี้ต้องรอกฎหมายประชามติผ่านขั้นตอนกว่าจะมีการประกาศใช้บังคับกฎหมายประชามตินะก็ตีกันไปได้ว่า4เดือน3 4เดือน3ถึง4เดือนครับเสร็จแล้วพอมีกฎหมายประชามติเสร็จนะครับครับก็เข้าสู่โหมดการทำประชามติซึ่งใช้เวลา3เดือนเตรียมพร้อมโน่นนี่นั่นกว่าอะไรต่าง3เดือนรณรงค์ด้วยอะไรด้วย3ถึง4เดือนอีกนั่นแหละนะครับหลังจากไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับทำประชามติสมมุติว่าผ่านแล้วกันนะเอาไว้มันดูดีหน่อยนะให้มันผ่านแล้วกันผ่านผ่านเสร็จก็เริ่มวาระแรกหรือหยิบไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยถ้ามันไม่ถูกตีตกไปก่อนนะก็เอาเข้าสภามาพิจารณากันอีกถึงตอนนี้แหละเขาต้องก็เริ่มสู่การตั้งสสรกระบวนการตั้งสสรก็สมมติว่าไม่ต้องอธิบายอะไรกันแล้วนะร่างเนี้ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยคือยอมกันได้ไม่ต้องอะไรกันเลยเนี่ยนะก็เดินหน้าโหวตเลยวาระสามเลยก็ได้ครับนะครับพอโหวตปุ๊บก็ผ่านปั๊บก็ไปทำประชามติอีกคุณชนิดไปทำประชามติอีก
ประชามติอีก30วันคุณเจนี่เออ90วันตัวนี้อีก90วันอีกประชามติ2ครั้ง2ครั้งไงก่อนที่จะมีสสรเนี่ยประชามติ2ครั้ง2ครั้งก็กินเวลาไป6เดือนนะไอ้2ครั้งไอ้ทําประชามติ3 3เนี่ยก็6เดือน7เดือนถ้าโอเคประชาชนเห็นด้วยนำสู่การตั้งสสรสสรต้องเลือกตั้งการเลือกตั้งสสรนี่ก็เหมือนกับเลือกตั้งสสนะกระบวนการเลือกกว่าจะสมัครกว่าจะอะไรต่อมีอะไรก็ปาก็ไปอีก6เดือนเขากำหนดในนั้นแล้วอาจจะเป็น3เดือนสิให้เร็วให้เร็ว4เดือน4เดือนนะก็ไปเป็นกี่ปีแล้วก็ปี3เดือนแล้วปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วแล้วกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ย8เดือน8เดือนในการยกร่างเขียนรับฟังความเห็นประชาชนเลยแล้ว8เดือนเสร็จใช่มั้ยเอามาถกในสภาเสร็จแล้วไปทำประชามติอีกรอบตอนสุดท้ายครับอีกกี่เดือนอ่ะ2ถึง3เดือนอ่ะให้เร็วอ่ะ2ถึง3เดือนครับใช่มั้ยถ้าประชามติประชาชนบอกโอเค yes ผ่านประกาศผ่านได้ผ่านยุบสภายังไม่ได้นะคุณวิษณุบางคนนึกว่ายุบสภาได้ครับยังต้องมีการทำกฎหมายลูกอีกเดี๋ยวนี่ไม่ยุบสภาแล้วดิตอนนั้นรัฐบาลใหม่แล้วคุณเจริญก็ไปแล้วนี่คุณเลย2ปีแล้วคุณลืมดูไปแล้วเดี๋ยวมันไกลไปเพราะว่ามันเลย2ปีแล้วพลเอกประยุทธ์อาจจะเลือกตั้งแล้วสวก็ยังอยู่นะครับประเด็นสำคัญคือเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำในเราประเมินหรือวิเคราะห์กันคือว่าให้มีการเลือกตั้งตามกติกาใหม่ไอ้กติกาเก่าคือสวยังมีอำนาจในการที่จะโหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนี่คือเป้าประสงค์หลักละคืออยู่จนครบ2ปีเพราะสวเนี่ยนะตามกฎเฉพาะการเนี่ย5 ปีก็คือนับจากมีรัฐสภาเนี่ยสวสามารถลงมติเลือกนายกได้ครับนับจากมีรัฐสภาครับคือว่าอีกสมัยหน้าเนี่ยถ้าเลือกตั้งเนี่ยสวชุดนี้250คนยังโหวตเลือกถ้าพลเอกประยุทธ์ยังลงอยู่หรือพรรคพลังประชารัฐเสนอใครยังโหวตได้ฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนแหละครับว่าร่างรัฐธรรมนูญนาทีนี้ก็ถึงที่บทตกไปแล้วก็แนวโน้มคือพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อไปโดยที่อาจจะมีการเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเดิมสวก็ยังมีอำนาจครับเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีพอเป็นอย่างนี้เรามาดูว่าเสียงคัดค้านคุณชลิตน้ำหนักกลุ่มต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณประเมินว่ามันจะมีมากน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนจากนี้ไปจะการเมืองจะดูเดือดขึ้นมาไหมมันจะสร้างความเขาเรียกกดดันให้กับรัฐบาลมากไหมผมว่าอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญนะคือเห็นหลายคนมองแล้วมันเป็นกระบวนการทั้งหมดที่ไม่การร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันช้ามันเตะถ่วงความไม่จริงใจสัญญาแล้วมันเป็นทางออกคือมันเป็นปัญหาของความขัดแย้งนะโอเคเราดูม็อบอาจจะแผ่วเพราะว่าตัวนักสายเองก็บอกว่าม็อบแผ่วม็อบแผ่วม็อบแผ่วใช่ไหมแต่ผมว่ายังไงเสียเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการน้ำร้อนมันอยู่ในรัฐสภามันก็บุกไปเรื่อยๆอ่ะม็อบอาจจะแผ่วแต่ถ้ามันมีรัฐบาลพลาดอะไรขึ้นมาคือรัฐบาลไม่จริงใจเอาจริงไหมหรือบิดพริ้วอันนี้มันเป็นตัวสะสมความร้อนอยู่แล้วท่านมาอีกนิดเดียวเรื่องทุจริตหรือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรปุ๊บไปเลยผมว่ามันไปเลยอันนี้มันเป็นต้นทุนสำคัญอยู่แล้วมันเห็นได้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้จริงใจเลยคือประเด็นสำคัญเวลานี้ผมว่านะระเบิดลูกใหญ่เนี่ยจะพุ่งไปที่พลเอกประยุทธ์นะถ้าเราพูดถึงไทม์ไลน์เนี่ยบิ๊กตู่อยู่ยาวอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกตั้งภายใต้กติกาเก่าเนี่ยแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ที่หลายคนบอกเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือยุบสภาก็จะมีเสียงค้านกลับมาว่าคุณจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วจะให้พลเอกประยุทธ์ไปได้ยังไงพลเอกประยุทธ์ต้องอยู่เพื่อแก้รัฐธรรมนูญแต่ต่อไปนี้ไม่ใช่ละประเด็นนี้หมดไปเพราะถ้าแก้รัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วเลือกตั้งมาใหม่ก็ยังจะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญอีกคือรัฐธรรมนูญไม่ได้จบลงนะครับฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเวลานี้เนี่ยหลังจากนี้นะผมเชื่อว่าการลุกไล่เพื่อไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีสูงขึ้นนะกลุ่มก้อนต่างๆกลุ่มคนต่างๆเนี่ยผมว่าก็จะอาจออกมามากขึ้นไม่ใช่เฉพาะกลุ่มราษฎรนะหมายถึงว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ดีกลุ่มที่เป็นนักประชาธิปไตยกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้ออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรต่างๆเนี่ยผมว่าขยับพุ่งไปที่นายกรัฐมนตรีมากขึ้นเพื่อต้องการไล่พลเอกประยุทธ์นะผมว่าจากเนี้ยความเข้มข้นจะมีมากขึ้นนะครับทีนี้มันจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราคิดในแง่นึงว่ารัฐบาลเขาพลิกเกมนะคือให้สวเนี่ยคือให้ฝ่ายค้านเสนอเขาบอกมีทางออกคือเสนอรายมาตราเลยครับเป็นทางด่วน fast track นะเสนอรายมาตราแก้เรื่องของอำนาจสวลงมติเลือกนายกที่มันสำคัญสำคัญผ่าตัดก่อนเลยครับเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้ามีการเจรจาเรื่องชั่มแต่รัฐบาลเองได้ใจไม่คุยอ๋อเห็นทางมาอย่างนี้แล้วไม่ยอมไม่เอาแล้วเพราะว่าได้เปรียบมองว่าม็อบไม่เคลื่อน
คือจริงๆถ้ามันจะผ่าทางตันนั้นได้คุณชลิตครับนะเพื่อลดกระแสอะไรได้แต่ว่าอันนี้มาถึงตอนนี้ผมยังมองว่ารัฐบาลไม่ได้คิดขนาดที่คุณชลิตมองนะถ้าคิดก็ทำได้แล้วแต่ว่าถ้ามันมีกระแสกดมามากๆเนี่ยอาจจะยอมอ่อยอีกก็คือให้แก้บางประเด็นได้เช่นตัดอำนาจสวการโหวตนายกซะอ๋อนี่เหมือนกระสวยอวกาศเลยนะมันแบบทิ้งสแปร์พวกเชื้อเพลิงคือมันยังมีอีกหลายสเต็ปหน้านาทีนี้รัฐบาลเองเขาอย่างที่บอกละไหนอะม็อบไหนคนกดดันก็จะพูดอย่างเงี้ยแต่พอม็อบเกิดขึ้นไงมันเริ่มถ้ามันเริ่มเกิดขึ้นเริ่มการขับไล่เกิดขึ้นรัฐบาลก็เอาแก้สิแก้สิมันยังมีอีกหลายสเต็ปไงฉะนั้นมันเลยทำให้มาถึงวันนี้เราก็ต้องมองว่าสถานการณ์ทางการเมืองเองก็ต้องดูว่าจากนี้ไปจะเป็นยังไงแต่ผมยังประเมินว่าเสียงออกมาขับไล่หรือพลเอกประยุทธ์จะมากขึ้นจะไม่รอแล้วว่าให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยแก้รัฐธรรมนูญแล้วนะครับคือสู้ไปเลยจนกว่ารัฐบาลเองอาจจะยื่นเงื่อนไขมาอย่างที่คุณชลิตว่านะเอ้ยก็ยังมีทางออกอีกก็ยังมีทางออกรัฐบาลเขาก็เตรียมไปเรื่อยๆมันมีอีกหลายฝั่งหนึ่งชะล่าใจเพื่ออยู่ครบเพื่ออยู่ครบไม่ได้อยู่ครบนี่อยู่อีกสมัยนึงเลยก่อนมีหลายคนก็เลยบอกอย่างคุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยให้เห็นเลยว่าการสร้างลิฟต์ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็เกิดจากอันเนี้ยยังไงก็คือว่าอยู่ยาวไงสร้างลิฟต์ไปเลยจากเดิมมันเดินไม่ไหวแล้วมันเดินขึ้นมันลำบากนี่ต่ออายุเพื่อที่อ๋อก็คือสร้างลิฟต์ไปแล้วต่อไปนี่อยู่ยาวอ่ะคืออาจจะเดินเหนื่อยขึ้นคือตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครกล้าใช้ลิฟต์ไม่เขาไม่ทำลิฟต์มันเป็นบ้านเดิมนะมันเป็นของเจ้าพญารามราคบในสมัยก่อนนะครับแล้วเป็นตึกที่เป็นตึกที่ดูแล้วเป็นเก่ามันเขาเรียกทางภาษาบ้านเราคือขลังหน่อยอาจจะดูงั้นแต่ว่าพลเอกประยุทธ์มาแปลกครั้งนี้ทำลิฟต์เลยทำลิฟต์แสดงวิสัยทัศน์กว้างไกลจริงๆมันก็3ชั้นนิดเดียวนะเดินขึ้นไปมองแล้วแต่ว่าถ้าอยู่ยาวมันก็ต้องขึ้นลิฟต์นะเพราะอายุเยอะแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรจะขึ้นไหวอ่ะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ไปขออ้างว่าอะไรให้ใครนะผู้พิการมาจะมามายืนข้อเรียกร้องไม่ปกติก็ไม่ขึ้นไปลงข้างล่างมีห้องสีม่วงก็ลงมารับสิใช่ไหมใช่ที่ผ่านมาไม่มีลิฟต์ก็จะทำยังไงห้องมันไม่ได้ใหญ่เยอะไปที่ผ่านมาก็ไม่มีลิฟต์แล้วเขาก็มีกระบวนการรับเรื่องเดินคือที่ผ่านมาเนี่ยมันตึกภายในตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยคุณชลิตผมก็ไปหลายครั้งทำเป็นนักข่าวทำเนียบอยู่ตั้งหลายปีนะคือมันมีห้องข้างล่างเป็นส่วนใหญ่ห้องประชุมห้องอะไรอยู่ข้างล่างห้องข้างบนคือทีมสตาฟทำงานท่านเองห้องนายกมันไม่ได้มีอะไรต่างมันไม่ได้แบบเยอะแยะไปหมดต้องขึ้นไปหานายกถึงขนาดนั้นจากนั้นเนี่ยคนที่จะไปเนี่ยนายกก็ต้องลงมามันมีห้องรับแขกมีเต็มไปหมดมีตึกสันติไมตรีธรรมนิพพานมีห้องโน้นห้องนี้รับแขกครับแต่กลายเป็นว่าเวลานี้ต้องทำลิฟต์ขึ้นก็แสดงว่าอาจจะอยู่ยาวเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ยาวอยู่ยาวและอยู่สูงเลยนะเนี่ยครับให้เห็นว่าประเด็นเนี่ยจากนี้ไปแน่นอนแล้วครับว่าต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่าการเมืองเนี่ยหลังจากที่รัฐธรรมนูญแทงแล้วไม่ผ่านแล้วและก็คนมั่นใจว่าแม้พลเอกประยุทธ์จะอยู่แต่ก็ไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วและประเด็นเรื่องสวจะโหวตนายกรัฐมนตรียังจะมีต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าแรงกดดันทางการเมืองจะพุ่งไปยังพลเอกประยุทธ์ได้มากน้อยขนาดไหนม็อบจะมียกเอาเหตุนี้มาขับไล่พลเอกประยุทธ์ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องใช้เวลาในการติดตามหน่อยนะคุณชนิดครับเพราะว่าการเมืองอย่างที่บอกรัฐบาลก็ยังมีเขาเรียกลูกเล่นในทางการเมืองเนี่ยอย่างที่บอกเอาแก้ไหมแก้ไหมประเด็นนี้จะก่อนรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ย4ปีเนี่ยจะแก้ไม่แก้แก้ไม่แก้อย่างเงี้ยนะครับนี่แหละครับก็ทั้งหมดก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้แม่เวลาหมดเวลาแล้วคุณชลิตนะถ้ามีเรื่องประเด็นร้อนทางการเมืองนะเราก็จะนำมาหยิบยกกันหรือประเด็นร้อนทางด้านเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีเราก็จะหยิบมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็ส่งความเห็นกันมานะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณชลิตต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันBig Talk Big Story